เกิดเหตุเพลิงไหม้รถเก๋งยี่ห้อเบนซ์สีแดงทะเบียน2กไก่สเสือ5271กรุงเทพมหานครหน้าหมู่บ้านนภาพันแลนด์ถนนสุขุมวิทขาเข้าระยองตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยใช้เวลาควบคุมเพลิงนานกว่า30นาทีโดยรถได้ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งคันทราบชื่อคนขับคือนางสาวจิดาภารุ่งเรืองกรอายุ39ปีได้รับแรงกระแทกบาดเจ็บบริเวณหน้าอกช่วยเหลือออกมาจากรถได้ทันและนำตัวส่งรักษาไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือตรวจสอบพบว่ารถคันดังกล่าวได้เสียหลักพุ่งขึ้นฟุตบาทชนกับร้านค้าริมทางจนพังเสียหายก่อนหมุนไปชนกับเสาไฟส่องสว่างโค่น1ต้นและท้ายรถบัสรับส่งพนักงานโรงงานที่จอดอยู่ริมถนนจนพังเสียหายก่อนจะเกิดประกายไฟลุกไหม้ขึ้นเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าคนขับน่าจะขับมาด้วยความเร็วประกอบกับมีฝนตกลงมาอย่างหนักและลื่นถลายไปชนกับร้านค้าและรถที่จอดอยู่ริมทาง